ขณะเจ้าชายที่ทำผิดยังโดนจับเพราะในเรื่องของดิสนีย์ไม่มีผู้ใดใหญ่เกินกฎหมายเหมือนกับประเทศบางประเทศนะในวงการภาพยนตร์อีสเตอร์เอ็กคือจุดหนึ่งที่จะเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งในจักรวาลเดียวกันหรืออาจจะเป็นมุกล้อเลียนหรือข้อความลับที่ซ่อนอยู่และวันนี้รายการ SPR Channel มีความลับอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันการ์ตูนดิสนีย์ที่อาจคิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามันซ่อนอยู่ลึกจริงๆและมันก็ไวมากเวอร์เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของทางดิสนีย์เลยทีเดียวที่ซ่อนอีสเตอร์เอ็กเก่งจนแฟนๆหลายๆคนตามไม่ทันฉะนั้นวันนี้ SPI มี21ความลับที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ประจำปี2021จะมีเรื่องไหนกันบ้างก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPI ด้วยนะโอเคเอาให้ถึง3ล้าน Subscribe เลยแหมได้ข่าวมาว่าเพิ่งถึง2ล้านซับเองไปดูคลิปกันเลย21เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะในภาพยนตร์ของพิซซ่าจะมีรถพิซซ่าจากร้านพิซซ่า Planet โผล่ขึ้นมาอย่างน้อย1ฉากฮะและแต่ละฉากเนี่ยมันก็โผล่ไวมากๆบางฉากก็คือ2วิบางฉากก็คือ1วิแต่บางฉากคือเสี้ยววินาทีหรือ 0.5 วินาทีแม่ทำไปได้20ในการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์หรือตัวการ์ตูนต่างๆเท่านั้นที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Last Break the Internet แต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆจะมีจูดี้จากเรื่องซูโทเปีย Rocket Raccoon จากเรื่อง Guardian of the Galaxy หุ่น R2-D2 จากเรื่อง Star Wars และที่สำคัญคุณลุง Stanley นักเขียนการ์ตูนอดีตประธานของ Marvel อีกด้วย19เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าในภาพยนตร์ของพิซซ่าจะพบกับรหัส A113 ซึ่งเป็นรหัสห้องสตูดิโอออกแบบกราฟิกที่นักแอนิเมชันของพิซซ่าหลายๆคนเคยอยู่ซึ่งรหัส A113 เนี่ยมันก็ไปปรากฏอยู่ในหลายๆเรื่องของพิซซ่านั่นเองคุณผู้ชมเคยสังเกตทันหรือเปล่าล่ะ18เพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าล่ะว่าในเรื่อง Monster Inc. หนูน้อยบูเคยหยิบตุ๊กตา Nemo จากเรื่อง Finding Nemo มาด้วยแหมเรียกได้ว่าหนังอีกเรื่องนึงแต่ดันมาโผล่อีกเรื่องนึงเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของดิสนีย์เลยจริงๆ 17รูปปั้นที่น่ากลัวที่ตั้งอยู่ส่วนต่างๆในปราสาทของเจ้าชายอสูรในเรื่อง Beauty and the Beast นั่นก็คือรูปปั้นของเจ้าชายอสูรเองในเวอร์ชันต่างๆที่ทีมงานได้ออกแบบเอาไว้ก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้นำมาใช้สรุปสุดท้ายเจ้าชายอสูรก็เลยเป็นรูปร่างแบบนี้นั่นเอง16การปรากฏตัวของตัวละครภาพยนตร์ตัวการ์ตูน2เรื่องที่มีความคล้ายคลึงกันอาจจะดูแนบเนียนจะเลยเคินสังเกตไม่ทันยกตัวอย่างเช่นเฉิมงามปรากฏตัวในเรื่องคนค่อมแห่งนอร์ทรดอม15เพื่อนๆเคยสังเกตหรือเปล่าล่ะของเล่นสุสานในเรื่องอลาดินมีของเล่นที่เป็นรูปของอสูรในเรื่อง Beauty and the Beast ด้วยฮะแม่สังเกตแทบไม่ทันเลยทีเดียว14ในภาพยนตร์แอนิเมชัน2เรื่องที่เป็นภาคต่อกันและยังมีจุดเชื่อมโยงกันที่ทำให้เรานึกถึงอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างเช่นฉากของ Frozen 1กับ Frozen 2ที่มีฉากเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนนั่นก็คือฉากของสองเจ้าหญิงนั่นก็คืออันนาและเอลซ่าในภาคแรกเนี่ยอันนาจะตัวแข็งแต่ในภาคที่2เอลซ่าก็จะตัวแข็งและมีท่าทางที่คล้ายๆกันนะนะว้าว13
เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าในภาพยนตร์เรื่อง Lost Greater in the Nest โดยผู้หญิงที่อยู่บนโฆษณาได้เขียนว่าเซซี่ไวท์เฮาส์คือป้าเคสจาก Big Hero 6ฮะแม่อีกแล้วแหละจากเรื่องหนึ่งมาโผล่อีกเรื่องหนึ่ง12ในภาพยนตร์เรื่องคา2ที่ดูเหมือนว่าจะมีภาพถ่ายจากเรื่อง Breath แต่ก็ได้มีการปรับลักษณะของคนในภาพให้เข้ากับภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าในภาพยนตร์เรื่องคา2เนี่ยจะปรับแต่งตัวละครจากเรื่อง Breath ให้เข้ากับรถมากยิ่งขึ้นแล้วเอาไปโผล่ในภาพยนตร์ของตัวเองนะแน่นอนว่าการปรากฏตัวของตัวละครชื่อดังอย่างมิกกี้เมาส์เรียกได้ว่าแทบจะไปโผล่ในภาพยนตร์ของดิสนีย์ทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องซูโทเปียก็มีมิกกี้เมาส์ปรากฏอยู่ฮะและในเรื่องของฟรอเซนก็มีมิกกี้เมาส์ไปปรากฏตัวอยู่เช่นกันแม่เรียกได้ว่าไปปรากฏตัวหรือไปแอบอยู่ครับลูกพี่ถ้าไม่บอกแทบจะไม่รู้เลยทีเดียวเมื่อแกะของโบบิฟเอาของมาให้หนึ่งในนั้นมีฝากขวดน้ำอัดลมที่เหมือนกับเรื่องอฟที่เอลลี่ติดให้กับคอลส์ด้วยว้าวแน่นอนว่าดิสนีย์พยายามสื่อว่าภาพยนตร์สองเรื่องนี้มันอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเอง 9เพื่อนๆเคยสังเกตหรือเปล่าล่ะว่าตุ๊กตาหิมะที่อันนางและเอลซ่าปั้นด้วยกันใน Frozen 1ในตอนเด็กจะมีรูปปั้นของตัวละครการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีรูปปั้นของเดย์แม็กซ์จากเรื่อง Big Hero 6ช้างน้อยจาก Jumbo และบอดจากบอด Super Home Hero หัวใจเต็มร้อยอีกด้วยแม่แอดก็อยากมีรูปปั้นของตัวเองไปตั้งอยู่ในดิสนีย์เหมือนกันนะทำไมไม่ปั้นแอดด้วยอ่ะแต่อีกหนึ่งความลับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Inside Out ได้มีการปรากฏตัวของเหล่านกจากเรื่อง For the Best Yippee! แอดคิดว่าเจ้านกเหล่านี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะนะ Yep. 7คุณเคยรู้หรือเปล่าล่ะว่าในถ้ำกลางคาลาโมล่าในเรื่องโมอาน่าหนึ่งในนั้นมีตัวละครใบหน้าที่เหมือนกับเบย์มิกซ์เบย์แม็กซ์จากเรื่อง Big Hero 6ปรากฏตัวอยู่ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าถ้าไม่สังเกตดีๆก็คือจะไม่เห็นเพราะว่ามันก็เล็กจิ๋วจริงๆแหละ6ในภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียตัวละครที่มีชื่อว่าฟลิงนิกได้แต่งตัวเป็นช้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับช้างทรัมโบถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆลักษณะก็จะคล้ายๆกันฮันนะ5ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องรอพันเซลมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เชื่อมกับเจ้าหญิงอีกหลายๆคนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นได้ของเจ้าหญิงนิทราแอปเปิลของสโนว์ไวท์หรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าของเธอเองที่คุณผู้ชมเคยสังเกตหรือเปล่าล่ะว่ารูปปั้นที่เบย์แม็กซ์ทำลายในภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6นั่นก็คือรูปปั้นของเจ้าชายฮอนส์จากเรื่องโซเซนนั่นเอง Oh no 3และนี่ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่แทบจะทุกฉากในภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6นั่นก็คือในฉากหนึ่งตำรวจจะประกาศตามหาประกาศจับเจ้าชายฮันส์ในเรื่องโฟร์เซนว่าเป็นผู้ร้ายนั่นเองแม่ขณะเจ้าชายที่ทำผิดยังโดนจับเพราะในเรื่องของดิสนีย์ไม่มีผู้ใดใหญ่เกินกฎหมายเหมือนกับประเทศบางประเทศนะ2อีกหนึ่งความเหมือนกันกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโมอาน่านั่นก็คือดอกไม้มหัศจรรย์จากเรื่องราพันเซลที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์โมอาน่านั่นเอง1ค
ความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6ที่เชื่อมโยงกับแอนิเมชันเรื่อง Leo and Stitch นั่นก็คือการปรากฏตัวของแมว Hiro ที่สวมใส่ชุดของ Stitch นั่นเองแม่หน้าน้องก็น่ารักน่าฟัดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปได้นะและอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I like when you get mad I guess I'm pretty glad that you're alone You said she's scared of meI don't see what she sees, but maybe 'cause I'm wearing your cologne.